น้องลงดอยมานิดนึงเจอตลาดแบบชาวบ้านมาดูหน่อยเพื่อมีอะไรน่าสนใจเพื่อมีอะไรที่มันถูกใจเรามีอะไรนอกหูหัวปลีโอ้อันนี้อาร์พีจีเลยกระสุนพร้อมยิงไงดูเลยหัวปลีกล้วยป่าหน่อไม้ผักกูดโอ้เธอดูนั่นดิเห็ดอันนั้นน่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูโอ้เอาไปแกงเอาใส่ดอกไม้พอดีโอ้ยเอาแกงเฉยๆก็ได้แล้วเอาเห็ดเอาผักชะอมใส่นั่นน่ะทุกกองกี่บาทครับเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่แกงกินตอนไหนนี่แกงกินตอนเช้าไหมพี่อยากกินของกินป่าๆอย่างเงี้ยแกงเสพกูดอันนี้เป็นพี่น้องอะไรครับนี่เป็นเผาลั่วพี่น้องเผาลั่วอันนี้ถุงเท่าไหร่เนี่ย20 บาทผัดโอ้ผัดปลาเค็มเนาะผัดน้ำมันหอยได้นะอยากเอาไปดิเอาไปอยากกินอันนี้เอาไว้นี่ผักอะไรครับอย่างนี้ผักหวานค่ะเฮ้ยผักหวานป่าเหรอคะค่ะอันนี้มันเป็นผักกูดค่ะมันจะกรอบค่ะกูดดอยเนาะใส่อันนี้ก็ได้ค่ะอุ้ยผักกูดอย่างนี้กินได้เหรอครับเนี่ยได้ค่ะลองหัดดูเดี๋ยวนะครับเออไม่ค่อยเห็นนะผักกูดอย่างนี้นะบ้านเรามันคนละอย่างเนาะอันนั้นเป็นผักกูดนาค่ะอ๋ออันนี้เป็นผักกูดดอยอุ้มกรอบเนาะกรอบค่ะผัดน้ำมันหอยเนาะได้แกงใส่เนี้ยแกงใส่อันนี้นะนี่พี่น้องดูเห็นหัวหนูนี่ได้เยอะอย่างนั้นป้าทอมกินได้เลยใหญ่เงี้ยได้ฉีกออกนะล้างแล้วก็ฉีกพี่อยากกินอยู่ไงอยากกินแกงอันเนี้ยอยากกินแกงเห็นหัวหนูดอยเนี่ยมันหวานดีอ่ะกินแล้วมันลืดๆไปเลยอันอร่อยดีอันนั้นมัดกี่บาททางนี้แต่อันนี้ก็20อันนี้เอาไปตากแดดได้ไหมครับนี่ได้ค่ะข้างล่างมีแดดอยู่แล้วค่ะอันนี้เพิ่งจะเห็นเมื่อกี้นะอ๋อเพิ่งอันนี้เพิ่งจะมีแดดตากแดดเก็บได้เป็นปีที่นี่ไม่ค่อยมีแดดเนาะถ้าหน้าหนาวน่าจะหนาวกว่านี้เยอะเนาะหายากไปแล้วคืออะไรมีแตงด้วยโอ้แตงแตงกี่บาทครับนี่แตงนี่กี่บาท30แตงหอมแตงอะไรนี่ไปแกงเอาไปผัดเอาไปตำเส้นน้ำปูเอาอะไรบ้างเอานั่นอ่ะหัวปีก็เยอะเยอะเนาะอันนี้พี่จะมีเวลาไปแกงไหมเนาะนี่เนาะอยากกินมะเขาควายค่ะชิมได้ค่ะมะเขาควายมะเขาควายดองทุงกี่บาทครับ50 บาทถุง50 บาทค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะเนาะชิมได้ไหมครับบอกไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมเลยนะให้ชิมเลยเหรอของค้างของค้างต้องชิมเลยอร่อยเนาะไม่ค่อยเห็นทีมงานที่เขามาถ่ายพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เผาลั่วนะเผาลั่วนี่สวัสดีนี่ว่าไงครับนี่สวัสดีเหมือนกันสวัสดีเหมือนกันเลยฮะถ้ากินข้าวล่ะปองจ๊ะปองจ๊ะอ๋อเผื่อไปเจอบ้านสาวจะได้ถามเขาว่าน้องปองจ๊ะหิวข้าวโซจ๊ะเออพูดไม่ยากนะเนาะทำไมหมากเขาไว้ใจกินแล้วขวางฮะเธอก็ขอให้ชิมเธอก็ให้พี่ชิมด้วยสิกินคนเดียวอันนี้มันกินได้นานค่ะกรอบดีเนาะกรอบดีเค็มมันๆครับแกงง่วงไอ้อ่ะกับแกงง่วงแกงง่วงอ๋อแกงง่วงมันจะแตกที่รถเรามั้ยเธอคนกำลังท้องก็อย่างนี้แหละค่ะเนี่ยคนกำลังท้องอากาศหนาวๆอย่างนี้ผมว่ามาที่นี่นี่ได้ลูกกลับไปแน่นอนนะเนี่ยเขาว่าเรียบร้อยเลยเอาไหมจะเอาไหมจะเอาอะไรเอาเอานี่เก้าอ่ะอันนี้กี่บาทเท่ากันถุงใหญ่ถุงอันนี้เป็นของเราหมดคนเดียวเลยเหรอครับนี่ไม่ใช่ค่ะของคนเล็กทองเลยนี่ค่ะนี่คิงจะเอาไหมมาเขาควายเธอเนี่ยมันอร่อยอยู่นะแวะทีนึงก็หมดรายตังค์เอาผักกูดไปผัดแบบนี้ฉันจะทำเมนูให้เธอกินอันนั้นพี่ว่าไม่เคยกินจริงอะผักกูดเนี่ยของมันเป็นธรรมชาตินะคะแกงรวมกันได้หมดเป็นถาดเลยเนาะยกเว้นเห็ดดินอันนี้กับอันนี้แกงใส่กันแล้วเอาอะไรใส่บ้างไม่เอาอะไรใส่บ้างใส่ปลาใส่หมูหรือแกงเฉยๆถ้าอยากจะผัดก็ใส่หมูบดก็ได้ค่ะครับถ้าเอาแกงใส่กันแล้วใส่อะไรอีกได้ค่ะใส่อะไรอีกใส่ผักใส่ปลาใส่ปลาค่ะใส่ปลาเอาปลานิดนึงแล้วก็สะอมนิดนึงค่ะเออเอานี่ดีกว่ากินของแบบรู้ในตลาดอร่อยกว่าใช่ไหมอันนี้เป็นของธรรมชาติไม่เขาพูดเขาทำเป็นเขาอาจจะอร่อยแล้วเธอไปแกงพี่กวนกินไม่ได้สิก็แกงในรสชาติของเราได้เลยเอานี้อ่ะ
อันนี้นี่ต้องใส่ปลาไม่ต้องใส่ปลาสดไม่ต้องใส่หมูอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องใส่ค่ะธรรมชาติผัดจะใส่หมูบดนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะผัดหรือผัดไฟแดงก็ได้ผัดน้ำมันหอยก็ได้เนาะใส่น้ำมันหอยอ่ะอร่อยเอออ่ะคือเอาเนี้ยนะสองอันแล้วนะอันนี้ดีกว่าไหมอันนี้จะล้างง่ายอันนี้สีมันดูแปลกๆไปผมก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันเนาะอันนี้มันล้างมาค่ะเออเอาที่ล้างอ่ะเดี๋ยวเราไปล้างอีกรอบนึงง่ายๆอันนี้กินไหมฮะแล้วแต่เธอแต่อร่อยอยู่นะแต่พี่กวนไปแตกเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็เอามะขามควายไปถุงนึง50บาทเนาะอันนี้แพงกว่าอย่างอื่นเนาะอันนี้หายเป็นกิโลโลละ90บาทดิบๆนะครับ50บาทโอ้โหแพงอยู่นะเนาะหัวปีนี่ขายยังไงครับหัวละ10บาทโอ้โหโอ้กล้วยป่านี่มันอร่อยนะมันอร่อยกว่ากล้วยบ้านเรานะใช่ค่ะแต่ส่วนมากข้างล่างเขาใช้แต่กล้วยน้ำว้าค่ะจริงอยากกินกล้วยนี่แหละแต่ขั้นละมันไม่มีไงกล้วยป่าแต่อันนี้อร่อยกว่าเอาไปห่อนึ่งใส่ไก่อันนี้120บาท110บาทได้ทำกองได้ขนไปเลยเนี่ยแต่เธออย่าซื้อเยอะนะพี่กลัวว่าเธอจะไม่ได้ทำช่วยอุดหนุนเขาหน่อยเออเหมือนข้างล่างค่ะคนไหนอยู่เขาก็ฝากแบบสูงสุดก็ไม่เกิน100นึงค่ะครับขายกันนะคะทำมาฝากกันนิดหน่อยอันนี้เป็นปลากุดอย่างนึงมั้งนี่เนาะรู้เหมือนกันเหรอครับนี่เหมือนกันค่ะอันนี้ผักหวานนะนี่อยู่สูงมั้ยเนี่ยอยู่เวลาเราไปเก็บป่านอันนี้ช่วยแกผมดูในผักหวานบ้านเหรอเป็นผักหวานอะไรอย่างเงี้ยผักหวานป่าชิมได้ค่ะฮะชิมก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงมันเป็นยังไงใส่ปลาแห้งค่ะผักหวานยังไงเนี่ยดูนะชิมได้มันไม่ใช่ผักหวานที่ขายแต่ข้างล่างใช่ไหมครับคนละใช่ค่ะนี่เหมือนใบชาเลยเนาะผักหวานก็ปลูกค่ะอันนี้ไม่ได้ปลูกมันเก็บมันค่ะทำมาต้องชิมเลยนะชิมได้ค่ะหวานไหมแกงใส่ปลาแห้งน่าจะอร่อยมันหวานปลาแห้งปลาเค็มแห้งแกงใส่ปลาแห้งประกอบไปพวกนั้นเนาะพี่ว่าอันเนี้ยปลาแกงอร่อยกว่านี่ที่เขาลมควันนั่นหรอเดี๋ยวนึงเขาดูเป็นใบหน่อยครับปลาแห้งปลาอันนี้ย่างใครเคยเห็นมั้ยเนี่ยมันเป็นผักอะไรเนี่ยเวลาเราจะแกงก็ดึงบัดใบออกมาอย่างนี้ก็แกงได้อย่างนี้อันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้เนาะแต่หวานจริงอ่ะหอมด้วยแกงใส่ปลาแห้งน้ำซุปจะหอมมากเลยเนาะใช่ค่ะเนี่ยน้ำซุปจะหอมมากเลยเนี่ยจะได้แกงไหมล่ะแต่ก็ไม่ต้องใช้ชูรสค่ะต้องใช้วิธีไม่ต้องใส่ชูรสอะไรเลยมันหวานจริงอ่ะต้องเสียงฮะแล้วถ้าเราไปเราชิมเลยอ่ะเราไม่แกงได้ไหมเราเอาไปกินกับหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องนึ่งอย่างเดียวค่ะนึ่งไม่ต้องนึ่งนานหรอกค่ะถ้าใส่หมูกระทะนะนี่อุ๊ดจริงๆซื้อเป็นเครื่องใหญ่เอ้ยแกงใส่ไปแห้งแล้วมั้งใส่จานแบบนี้ค่ะนึ่งกินกับน้ำพริกนี่นะครับใช่ค่ะอันนี้มันเคยเห็นแล้วไม่เคยกินด้วยเอาที่มีนะเนาะมัดเริ่ม20บาทแต่เราก็ไม่เคยกินนะอันนี้มัดละ10บาทค่ะอันนี้มัด10บาทเองถูกอีกมันเริ่มเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวนะถ้าเธอเอาไปพี่ก็ว่าแต่อันนี้เอาไว้ในนานค่ะมันไม่เสียหรอกเอาไปดิเอาลองมันเดี๋ยวพี่จะลองไปแกงดูไม่ต้มเป็นน้ำซุปกินหนาวๆเนี่ย10บาทใช่ไหมคุณนายมาเองคุณนายมาเองชอบกระจายครับพี่น้องก็แปลกๆดีบางอย่างแปลกกี่ล่ะโอเคอันนั้นใจอะไรผัดอีกตัวไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะครับเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวพี่ดูก่อนนี่ยังไม่ครบทุกร้านเลยเออนี่ผักอะไรครับทีนี้อย่างนี้อันนั้นไม่ใช่แมงลักเนาะแมงลักนั่นว่าแล้วฮะแมงลักที่เราตั้มตามที่จะขอเดี๋ยวนี่ก็คอนดมอยู่หน่อยนะอุ้ยแมงลักทำไมมันกลิ่นอย่างนี้ทำไมใบมันอย่างนี้เนาะแปลกดีแต่ว่ากลิ่นแมงลักเลยครับเดี๋ยวชิมเลยเนี่ยมันคนละอย่างกันอร่อยด้วยเนี่ยน้ำพริกดิบอะค่ะเอากินกับมะเขือเอากินกับชาบะแดงไงหม้อน่ะอะไรนะครับชาดิบอะไรนะชาโอ้ชาบะแดงนะครับเข้ากับคนเหนืออยู่ใส่น้ำปูให้หน่อยเนาะที่นี่กินน้ำปูไหมรู้จักน้ำปูไหมครับที่ดำๆน่ะคนเหนือต้องกินอยู่เนาะกล้วยเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่น้องดูฝีกล้วยป่าครับโอ้งามงามอ่ะนี่งามงามอันนี้กี่บาทเลย20หัวละ20บาทแตงก็มีมะเขืออะไรนะอะโวคาโดแบชิมดิเขาก็ให้มาเหมือนกันอะโวคาโดน่ะอูนี่ยอดฟักอะไรนะ
ยอดฟักแมวมาล่าหวานครับลองดูนี่มีอะไรอีกมะแตงอันนี้อะไรมะแตงมะไฟป่าเหรอไฟป่าโอ้มะไฟป่าเนี่ยมะไฟป่าสิบบาทอะไรคะโอ้ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวฝากด้วยค่ะเอาอะโลเขาด้วยขอเลี้ยงขอบคุณนะครับอันนี้นี่สิบบาทนะครับเธอแกะชิมเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะซื้ออยู่ซื้อหนึ่งมัดชิมได้ครับชิมนี่อันที่ชิมอ่ะแล้วนี่ชิมซื้ออันที่ชิมไม่แหละโอ้เนื้อสีชมเนื้อแบบสีแบบสวยงามอร่องตองอองนี่เลยไฟป่าครับนะเดี๋ยวหน้านี้มาไฟมันยังมีอยู่นะมันหมดแล้วนะอบเปรี้ยวอมหวานอร่อยอันนี้หอมของในป่าค่ะของในป่าเดือนสิงหากันยาในป่าแต่ว่าปลูกเองไหมหรือว่าไม่ได้ปลูกค่ะคุณน้าไฟป่าเลยนะของป่าเลยเด่นดูสีมันก็รู้แล้วนะไม่ได้ล้างด้วยเห็นไหมแกมา10 บาท20 บาทอ๋อ 20 นะมาไล่เมื่อกี้ได้ยินว่า10 บาทก็จะไปซื้อเลยนะแกกินไป3 ลูกนะนี่สามารถหวานๆเอามัดอย่างเงี้ยติดรถไปกินนับด้วยทางก็อร่อยแล้วไม่ต้องใส่ถุงหรอกค่ะใส่เหรอเดี๋ยวมันปิ้งในรถของรถเต็มเลยอุ้ยฝนตกแล้วเดี๋ยวไปดูร้านตรงนี้มีหลายร้านโอ้โหตาลูกเรียนช็อปแล้วทีนี้20เนาะครับผมไปอะไรก็อยากจะซื้อหมดเลยเนี่ยนี่ผักหวานเดี๋ยวอาจจะไปแกงผักหวานนี่แหละเดี๋ยวไปดูร้านนู้นหน่อยร้านอาหารตากหมอกชมวิวเขาเรียกว่าจะกินข้าวที่นี่เลยฝนตกแล้วเขาก่อไฟแล้วบักเขาไฟเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสดๆเนี่ยเธอไปดูดิบักเขาไฟสดบอกว่าเปรี้ยวมากไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อ่ะก็ลองดูเพื่อเอาไปต้มใส่ปลาไหมเพื่อเราไปถึงอีสานเราเอาไปต้มใส่ปลาน้ำโขงปลาน้ำโขงในความเปรี้ยวนี่นี่บ่อที่บ่อเกลือคือที่นี่เขามีบ่อน้ำที่เรามาต้มเป็นเกลือได้ไงถึงชื่อว่าบ่อเกลือสวัสดีนะครับมาดูของแปลกก่อนขออย่าถ่ายคลิปด้วยนะครับนี่หรอเขาควายเหมือนเนาะอันนี้เขาควายสดอะค่ะเขาควายสดมากี่บาททำอย่างงี้พวงละ50ค่ะ50 บาทเนี่ยค่ะอันนี้ก็สดอันนี้สวยเมื่อกี้เพิ่งซื้ออันดองไปซื้ออันดองไปแล้วเขาควายเอาสักนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปต้มใส่ปลาอันนี้เอานอกจากกินสดแล้วทำอะไรอีกครับกินสดแล้วหรอถ้าไปต้มใส่ปลาน่าจะดีอยู่เนาะความเผ็ดผลไม้มันส้มอ่ะเนาะเพราะว่าส่วนมากก็จะกินสดหรือกินดองกินสดหมายถึงมากินกับพริกเกลืออย่างงี้เนาะกินกับพริกเกลืออย่างเงี้ยพริกเกลือก็ได้ชิมมั้ยคะชิมมั้ยคะซื้อด้วยแล้วชิมด้วยจะได้รู้ผมไม่เคยที่ผมเคยไปเที่ยวที่ลาวไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันมั้ยเนี่ยที่หลวงพระบางเขาเคยคนหลวงพระบางเคยหาให้กินนะมันเป็นต้นเหมือนเครือเขาไว้เนาะใช่ค่ะต้นมันเป็นเครือนะเป็นอันเล็กแต่ที่หลวงพ่อบางมันเล็กมันไม่ใหญ่อย่างนี้ของเรามันใหญ่เนาะแต่อันนี้ถือว่าเล็กนะคะปกติมันจะใหญ่กว่านี้ค่ะเดาปกติใหญ่กว่านี้แล้วก็สวยค่ะไหนไหนฮะไหนเครือมันมาต้นมันเหรอครับเนี่ยไกลไหมพี่เนี่ยอยู่ไกลไหมเนี่ยไกลมากไกลไปถึงไหนนี่มาไกลนะอันนี้เปรี้ยวนะคะแต่มันสดๆค่ะมันจะขึ้นอยู่ที่อากาศเย็นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่อื่นมันไม่ขึ้นอ๋อที่อื่นไม่ขึ้นน้ำลายยังไม่ทันได้นี่เลยอันนี้คือสดนะคะน้องผู้หญิงอันนี้นะคะมันช่วยด้านไอภูมิแพ้หวัดไอได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะใช่ลองเซิร์ชเข้าดูอะค่ะอันนี้คือมันที่กินข้างบนหวานไหมรสชาติหวานไหมเค็มๆมันหวานเปรี้ยวแต่อันนี้ลองชิมนะรสชาติแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ละบ้านแต่ละที่ดองไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนแต่บางคนแบบจะออกหวานแต่ของเรามันจะไม่หวานแล้วก็บางคนก็ตำน้ำพริกเอาไปตำน้ำพริกใช่ใช่ใช่โอ้อร่อยดีนะคันคันคอหน่อยวันนั้นมีคนที่เขาอยากได้ลูกสดแต่มันไม่มีค่ะเขาจะเอาเป็น10 โลโอ้เขาเอาแต่ลูกเขาไปทำอะไรครับใช้10 โลเนี่ยเอาไปกินนี่แหละเขาบอกว่าจะกินสดเกลือหน่อยเอามาไฟแรกได้ไหมครับเนี่ยคือรสชาติจิ้มดูจิ้มดูนะอันนี้โดยที่ไม่จิ้มเกลือลองชิมดูค่ะคือรสชาติมันจะไม่เหมือนกันแต่เปรี้ยว
ถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเดารสชาติไม่ออกอ่ะให้นึกถึงมะดันถ้าเพื่อนๆเดารสชาติไม่ออกให้คิดถึงมะดันคล้ายๆละไม้คล้ายมะดันอะไรคือมะดันลูกมะดันนะมะดันไม่เคยกินเดียวมะดันคือคนดองขายตามตลาดอ่ะเอาอุดหนุนดิบเนาะเดี๋ยวใส่ต้มปลาต้มปลาคอใหญ่อยู่อีสานใช่ไหมคะเอาพงไหนดีคะเอาพงนี่นะครับอยู่เชียงรายนี่ครับแต่ว่าจะไปเที่ยวอีสานแต่ก็เว้าอีสานได้กันคือกันสำเนียงออกอีสานครับแฟนผมเขาเป็นคนอีสานนี่น้องสาวก็มีพี่สาวค่ะพี่สาวแต่งงานแล้วยังญาติจะหาเอกพระเอกให้นะครับใช่เพราะว่าลูกเบาบ่ได้มีเมียตื้อพี่สาวไม่มาด้วยเนาะพี่สาวไม่มาด้วยลูกสาวเจ๊เขายังไม่ยังโสดเดี๋ยวอันนี้เขาดูนี่อันนี้คืออันนั้นคืออ๋อมาโอ้ยนี่อะไรครับเนี่ยเห็ดเองนั่นนะครับโอ้เขาไปทำอะไรครับอย่างเงี้ยเขามาโชว์อันนี้มาโชว์ก่อนมันมีคนที่เขามาถามซื้อแต่ว่าเราไม่มีอันนี้แต่เอาไปต้มไปตุ๋นอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมทำเป็นเห็ดดินจืดไม่ใช่เนาะมันใหญ่มากแล้วมันก็แก่แล้วเนาะโชว์ตอนนั้นมีคนมาถ้าแมวนี่เขาชื่ออะไรแต่ว่ามันแมวใช่มันเป็นสมุนไพรแต่เราไม่รู้โอ้เป็นแมวนี่คืออาขาใช่ไหมครับครับพี่น้องอาขาเนาะใช่ไหมต้มเป็นยาต้มกินเป็นยาอย่างนี้เนาะเขาอาจจะไปผสมน้ำอะไรเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นอืมแต่ร่างเขาเป็นแล้วขายอันเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยเขาไม่ขายอันละ500โอ้โหมันหนักอยู่ครับแต่กินถ่ายรูปหน่อยทีอันนี้เพิ่งล้างที่ดินออกล้างดินออกนี่แปลกดีครับอันนี้แห้งแล้วสีมันก็จะไม่ดำนะคะอ๋อสีเหลืองๆนะนี่มันดูดน้ำอยู่ใช่อันนี้มันอยู่ต้นอย่างครับอันนี้นี่เออมันถ้ามันแห้งมามันสีขาวเหรอครับถ้าผมไปเจอในป่าผมก็เห็นตับเต่าแล้วเนี่ยมันเป็นเห็ดเหรอเห็ดหรือไม้เขาเรียกเห็ดอย่างครับเนี่ยเห็ดกระด้างครับเนี่ยลุงเดชมันดูเหมือนเป็นไม้เนาะแต่มันเป็นเห็ดมันเป็นปลาลึกขนาดถึงจะมีแบบนี้เนาะป่าที่ธรรมชาติอย่างนี้ขอนไม้ครับขอนไม้ก้นนะครับอันนี้ไอ้ไปหาเองครับอันไหนล่ะพี่น้องไก่ก็ครับนี่เอารถอย่างไปครับเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเดียวโอ้โหไปกี่โมงอ่ะเมื่อกี้ก็ไปตอนเช้ากี่โมงไปสักตอนเช้าไปสักกี่โมงเพราะว่าเราต้องการให้ผู้บริโภคประมาณ7โมง6โมงนี่แล้วก็กลับมากี่โมงมันก็ไม่ไกลมากนี่เนาะโอเคกว่าถ้าไปอย่างอื่นเนี่ยโอ้เวลาโอ้นี่อะไรอีกเนี่ยปูปูผาหอมที่ลาวนั่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ปูผาหอมแล้วเนี่ยปูเฮ้ยปูที่ผมไปถ่ายไปกินที่หลวงพระบางกันนี่เนี่ยนี่ปูผาเอออันนี้กี่บาทครับนี่ปูนี่กี่บาทครับนี่ปูผาหอมถ้าเจ้าเก่าเนี่ยค่ะนี่ตรงนี้อันถุงอยู่นั่นไงนี่ไงลุงเด็กก็มีอยู่ตรงนี้อันนั้นเท่าไหร่แล้วเอาไปยังอย่างกินครับบ้านเฮาอยู่บ้านนี้บ่ฮู้จักจะกินนึ่งย่างฮะปิ้งก็ได้นึ่งก็ได้ย่างก็ได้ต้องตำแล้วกินสดๆเนี่ยอันนี้ที่พี่ไปที่เวียงวังเวียงมาเนี่ยไม่ได้น่ะกินมันก็เหมือนกระปูทั่วไปมันก็ค่ะครับถามว่ากินได้ก็ประโยชน์มันเยอะเพราะมันกินตะไคร้บ่เหมือนปูเลี้ยงมันกินตะไคร้กินหากไม้ในเนี่ยครับป่าในห้วยอ่ะอันนี้ลอดปลายขายเป็นกิโลเหรอครับหรือขายเป็นยังไงเนี่ยขายด้วยตาเปล่าเลยเนาะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ขายไป150ปกติขาย180นี่ขาย150ปูผาปูผาเนี่ยที่ไก่ก็ครับนี่มันอยู่โอ้ปลาเขาจะไปเอาได้ค่ะก็มันนะที่เราไปที่วังเวียงพี่จะพาเธอไปกินอยู่ที่วังเวียงอร่อยมากเขาอร่อยที่เราขายกิโล65เป็นเงินกีบอะนนเต็มตัวใหญ่นะนี่ค่ะมีน้องเขาจะเอาไปตะกี้จริงถ้าเขาหลอดตะกี้นะถ้าค่ะพอดีมันซ่อนอยู่ตรงนี้ถ้าบ้านเขาจะเอาเพิ่มอุ้ยเขานักท่องเที่ยวหรือคนท้องถิ่นครับเขาต้องซื้อไปที่500-600 บาทเลยเออคนท้องถิ่นมั่งเขาไปขายแล้วไปกินครับน่าจะไปขายด้วยกินด้วยส่วนทำกินทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำได้คือนึ่งย่างแล้วแต่เราชอบย่างมันหอมผัดผงกะหรี่ก็ได้ผมไปกินมาอร่อยอร่อยเลยโอ้กัดเนี่ยสุดยอดครับเนาะผัดผงกะหรี่นะไม่อยากไปเดินป่ากับพี่เขาอยู่ถ้าว่างๆเนี่ยเอาไหมคะคงจะไม่มีที่ทำมาพักที่นี่ครับเดี๋ยวจะไปบ่อเกลือแล้วไปยาวจะไปด่านซ้ายไปอีสานไปในนู้นไปไกลๆอยู่ไม่ได้พักแถวนี้มันก็ไม่ได้พักเลยครับไปเรื่อยๆครับอ๋อ
เข้าไปเรื่อยๆก็บ่ต้องเอาไปป่านี่สุดยอดอีกแล้วอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นห้องตลาดอย่างเดียวบ้านอย่างครับนี่บ้านกอขวงค่ะบ้านกอขวงกอขวงเป็นชนพลั่วค่ะชนพลั่วเนาะแต่ปีบ่ใจก่ะปีบ่ใจปีเหมือนพลั่วอันนั้นบ่ใจอันนี้บ่ใจปีปีเป็นคนบ่เกลือแต่ปีบ่ใจหมู่บ้านนี่ปีมาเจ้าอยู่ขายของอยู่บ้านพุ่นครับปีจะอยู่แถวชนพลั่วนะคะคนเหนือคนเมืองคนเมืองครับสาวสาวเนื้อสาวน่านนี่ประท้องสาวน่านสาวน่านผิวสวยผิวขาวผิวสวยขอบคุณขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับครับครับมาอุดหนุนกันได้ครับพี่น้องนี่มีปั๊มน้ำมันด้วยเธอดูดิที่มีน้ำมันโอ้ยผิวสวยไปแล้วครับของดีเยอะเลยถ้ามาเที่ยวช่วงไหนครับพี่ของมันจะขายเยอะๆแล้วมีของแบบแปลกๆต้องมาช่วงไหนดีช่วงมีมีประมาณนี้เนาะข้างหลังมีร้านอาหารด้วยเหรอครับนี่ที่นี่มีโฮมสเตย์ไหมครับนี่มีค่ะขึ้นเท่าไหร่ครับที่บ้านคุณที่บ้านคุณแม่มีไหมมีคุณพี่มีไหมไม่มีไม่มีนะมีปัญญาเอาก็โฮมสเตย์เขาก็ทำบ้านอย่างเงี้ยก็อยู่เขาก็ไฟมันช็อตตอนนี้บ้านเราไม่มีไฟเหรอไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าไฟมันช็อตกระเป๋าอ๋อไฟมันช็อตกระเป๋าแหมไม่ค่ะไฟมันช็อตกระเป๋าก็นี่แหละก็จริงๆไม่จำเป็นต้องไม่ต้องเป็นบ้านหรูอะไรเขาโฮมสเตย์ก็เป็นเราอยู่ยังไงก็ให้เขาอยู่กับเราแล้วมีสองที่ค่ะมีตรงนี้กับข้างล่างอ่ะค่ะคืนเท่าไหร่ครับที่นี่คืนคืนละ200บาทเองเหรอก็ไม่รู้อะค่ะคือเราก็อยากจะมากินอาหารแบบตั้งเต็นท์ก็ไม่เกิน200หรือว่าเป็นเต็นท์ค่ะคืออยากจะมากินอาหารพี่น้องคนที่นี่เขาทำให้กินอะไรอย่างเงี้ยน้องซื้ออะไรมาให้เขาทำอย่างแกงเห็ดใส่ผักกูดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เคยได้ยินอาหารแบบพื้นที่ของเขาเลยนะอาหารนั้นไม่ใช่ค่ะปีที่แล้วอ่ะมีคนมาซื้อแบบเนี้ยค่ะครับเขาให้ทำกินแบบทำเอาไปทำที่บ้านเลยอย่างงี้นะใช่ค่ะมีแบบหลายๆจานอ่ะอ่ะแล้วก็มีคนมีเป็น20 30คนอะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีทุกอย่างอยู่แบบผักอะไรพวกนี้ก็แจ้งให้ชาวบ้านที่นี่ทำให้กินเขาอยากกินอาหารแบบฝีมือคนที่นี่ให้เขาให้ทิปคนละ500โอ้แล้วเป็นคนทั้งโอ้เดี๋ยววันหลังเราต้องมาละเดี๋ยวโอกาสต้องมาเที่ยวอยู่มีแม่คุณแม่มีลูกสาวไหมเนี่ยมีค่ะจ้างลูกสาวเป็นนางเอกให้ลุงเด่นหน่อยถ่ายทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ที่อยู่อุทยานอ่ะแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่เชียงรายแล้วอ๋อครับแต่เขาก็มาอยู่เขาพาคนมาเยอะแต่เขาพอได้อยู่ครับครับที่นี่คงจะหนาวจริงเราคุณยายเขาจุดเตาแล้วเธอดูดิเขาทำแบบเหมือนอาหารข้างล่างอ่ะแบบอุ้ยลมแรงธรรมชาติเลยเนาะครับไม่ค่อยมีเครื่องปรุงอ่ะอ๋อก็กินแบบนี้แหละที่นี่เขากินแล้วก็กินกับเขาเป็นแหละแต่เขากินหมดเที่ยงเลยแสดงว่าอร่อยอยู่นี่เนาะแสดงว่าอร่อยรถด่วนรถด่วนก็มีนะครับนี่เราไปดูคุณยายเขานั่งผิงไฟอยู่นั่นแหละมันหนาวอยู่นั่นเนาะแสดงว่าที่นี่ยังหนาวจริงถ้าหน้าหนาวจะหนาวขนาดไหนเดี๋ยวคิดดูสินี่ขนาดเดือนนี้ยังจุดไฟแล้วเขาไม่ให้ทำให้อย่างเดียวนะแต่มีหัวปีหัวปีแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยก็ต้องเผาแล้วเขาให้เขาคากินอีกต้องนึ่งอีกแล้วก็เขาอีกทำหลายอย่างทำทุกอย่างคนที่นี่เขาทำอะไรกินครับหัวปลีเนี่ยส่วนมากเลยส่วนมากจะเผากินกับนึ่งกินค่ะหัวปลีที่เนี่ยเอาไปเผาเลยครับอันนี้เพิ่งเคยได้ยินสีขาวๆอันเนี้ยเขาเผาแล้วก็มันจะนุ่มอย่างนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็เอาไปทำอะไรกินทีนี้กินกับน้ำพริกแล้วแต่เราจะกินแบบน้ำพริกก็ได้หรือว่าจะตำกินเผาหัวปลีเหรอเป็นยังไงอ่ะอยากกินยังเลยอ่ะเราต้องไปเผาก่อนเผาหัวปลีนอกจากเผาแล้วมีอะไรอีกนะครับนี่แหละจะเผาอีกฮะนั่นค่ะนั่นไงเอานั่นกำลังจะเผาเหรอครับน่ะรอไฟติดนี่กำลังจะเผาครับพี่น้องข้างล่างเนี่ยมันจะหวานฮะต้อนอย่างนี้เหรอครับค่ะอันนี้ใช่หัวปลีเหรอครับนี่ไงใช่ค่ะหัวปีเพิ่งออกแต่อันนี้ออกหน่อยแล้วอันนี้ยังไม่ออกค่ะอันนี้ยังไม่ได้ออกเป็นอย่างนี้นี่เอาไปเผาเนาะเผาได้ค่ะเราจะมีที่ไปเผาไหมเนี่ยนี่อันนี้กี่บาทเนี่ยฮะนี่อันกี่บาทอย่างเงี้ย10บาทค่ะอันละ10บาทค่ะเอาไหม
เอาไปเผาไหนอะข้างล่างง่ายๆนิดเดียวค่ะฮะซื้อทานถุงละ25 บาทไหนข้างล่างนี่เหรอมันถึงข้างล่างนี่เหรอครับอ๋อซื้อทานใช่ค่ะแล้วก็เอามาใส่ที่เตาไฟอะแล้วก็เทใส่เลยใส่ให้หมดเลยไม่ต้องใส่น้ำมันนะความหมายของเราคือเราไม่มีที่ทำเราไม่มีที่แต่ว่าอยากกินพูดเราอยากกินนอกจากเผาแล้วมีทำอะไรกินอีกนะครับนึ่งค่ะหัวปลีเนี่ยไปนึ่งเคยมีแกงไหมมีค่ะแกงก็ได้แกงใส่ดุกหมูค่ะงั้นเคยกินหรือว่าจะนึ่งเสร็จแล้วก็เอามายำแล้วก็ใส่อกไก่อะแล้วอันนี้ที่นี่จะเอาไปเผาแล้วไปทำอะไรกินเล่นๆเหรอครับกินกับข้าวค่ะแล้วกินกับอะไรเป็นกินกับอะไรกับข้าวอีกมีหัวปีแล้วมีอะไรอีกกินอย่างเดียวเลยจิ้มเกลือกินโอ้เผากินกับเกลือกับข้าวเลยนะอู้โอ้อยากกินอ่ะเอาพูดน้ำลายไหลเอาเลือกให้หน่อยว่าเอาแบบไหนดีที่เป็นเผาอร่อยอันนี้ค่ะกับอันนี้ฮะขาวเขาบอกขาวเผานานกี่องศาเผานานมากไหมแล้วแต่มันจะเปื่อยค่ะมันก็พอนานอยู่แต่ว่าใช้ทานไม่นานหรอกค่ะแต่ต้องพลิกคว่ำเลยต้องกลับมันบ่อยๆหน่อยพลิกคว่ำตลอดแล้วเกลือใส่มากินกับข้าวเลยรอให้มันสุกก่อนกับเกลือแล้วก็แกะเปลือกนี้ออกแล้วก็หั่นไม่ต้องหั่นก็ได้เอาวางที่จานแบบนี้แล้วก็แกะกินเลยสิกินเลยถ้าว่าคนนั่งให้เขาให้ทำกินนะครับหาอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ได้ทาเผานะฮะสุกแล้วกว่าจะขายได้เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเอาหัวปีไปเผาเลยเป็นครั้งแรกอันนี้เขาบอกเผาเสร็จแล้วเขาเอาไปกินกับข้าวอีกใช่ค่ะเจ๋งอันนี้เจ๋งมากแล้วอันนี้จะเผาเย็นนี่แหละเดี๋ยวไปหาที่จอดรถนอนก่อนไปหาซื้อถ่านก่อนนะไปหาที่เผาก่อนใช้ตังไฟอะค่ะครับๆได้เดี๋ยวไปหาเตาเอาอู้เย็นละอันนั้นก็อยากกินนะผักกอมกอนะหอมๆเนี่ยถ้าจะเผาก็หักอันนี้นะฮะมันยาวอ่ะหักเป็นท่อนหักงั้นเลยนะอันนี้ก็ปาดออกนิดนึงโอเคจะได้เอาวางที่เตาอ่ะนะมันครับครับได้เข้าง่ายปกติเรามากินหมูกระทะกันนะวันนี้เราจะมากินหัวปลีเผาครับไม่ต้องกินแล้วหมูกระทะหมูกระทะอันนั้นของโลกมาเล่นมันต้องกินจ้ะนี่ก็ไม่มีนะนี่ปลอดภัยปลอดสารดีไปแล้วนะเดี๋ยวไปหากินเผานี่ดีกว่าไปหาซื้อเตาเผาเนี่ยก็คลิปนี้ก็จะขอตัวไปแล้วนะคะครับก็ขอบคุณค่ะคุณพี่คุณป้าทั้งสองคนขอบคุณมากนะครับมีโอกาสจ้าเอาโอโคโดให้ขอบคุณผักด้วยเดี๋ยวตอนเย็นนี่จะกินแบบของที่นี่หน่อยมีผักกรูดมีเห็ดหูหนูมีเผาหัวปลีไม่มีเนื้อไม่มีปลาอะไรทั้งอย่างกินแบบธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวจ่ายยังไม่จ่ายตังค์เลยอ้าวไปละพี่น้องผู้จัดการส่วนตัวเราได้ของดีก็ถ้าได้ซีเรสนะก็แวะมาที่ตลาดรวมโชว์ดูลมนี่ลมแรงมากแล้วก็มาถึงเปิดไหวไหมนะโอ้โหไหนดูดิรถคนป่าอันนี้ EP แรกกินอันนี้ไปก่อนละโอ้ลมเย็นดีไปแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครมีก็เป็นประสบการณ์ของการเดินทางแล้วเนาะเดี๋ยวจะรังสรรค์เมนูไหนให้ชิมก็รอติดตามคลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวลุงเด่น Family เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเหลือมันโหดเหลือแค่นี้